อ่าวิชาก่อนไปสละนะฮะสวัสดีม .1/10 แล้วก็ม .1/14ทุกคนนะฮะเรามาบวกกันในคาบเดียวกันเลยนะครับเป็นพิเศษทุกๆวันจันทร์ที่มีเรียนในคาบเช้านะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวย้อนให้กับม .1/10สักหน่อยในเนื้อหาที่ม .1/14 เรียนไปแล้วรอบหนึ่งเนาะใครที่จดไปแล้วก็ไม่ต้องจดซ้ำนะครับสามารถดูตามในรอบที่แล้วที่ไปได้เลยนะฮะวันนี้นะครับกับงานในรหัส B3 นะครับเป็นแกรมมาไวยากรณ์ที่เรียกว่า Present Simple นะครับ Present Simple เป็นประโยคที่เอาไว้แต่งถึงกิจวัตรที่ไม่ใช่ประจำวันก็ได้นะฮะประจำสัปดาห์ประจำเดือนประจำปีก็ได้ขอแค่เป็นสิ่งที่เราทำอยู่เป็นกิจวัตรนะครับและยังไม่เลิกทำเนาะเพราะ Present แปลว่าปัจจุบันนะครับโดย present simple เนี่ยจะใช้คำกริยาหรือ verb ช่องที่หนึ่งนะครับในการแต่งประโยคโดยความยากของ present simple คือจะเป็นเรื่องของคำกริยาที่สามารถเติม s หรือเติม es ได้นะครับนั่นคือ verb ช่องหนึ่งเท่านั้นนะที่เป็นคำกริยาที่เติม s เติม es ได้นะครับทีนี้เรามาดูตารางกันดีกว่าโดยตารางจะแบ่งออกเป็นประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธนะครับจะแสดงให้เห็นชัดๆไปเลยว่าแบบไหนที่จะต้องเติม s เติม es แบบไหนที่ไม่เติมนะครับจำง่ายๆ I you we they กับ he she it เนาะหลายคนน่าจะคุ้นๆนะครับไปกันที่ตารางเลยนะครับอันนี้พูดวนมา2-3 รอบละโอเคดูที่ตารางก่อนครูขอเปลี่ยนสีอันนี้ให้เป็นสีขาวๆก่อนเนาะจะได้จดตามได้อย่างตื่นเต้นตื่นเต้นนะโอเคนะครับนี่คือตารางที่เราจะเรียนกันในต้นคาบนี้ก่อนนะครับตารางจะแบ่งออกเป็น2 สีใหญ่ๆเนาะโดย2 สีนี้ก็จะแบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธเนาะโอเคนะครับโดยประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธเนาะแบ่งออกเป็นสีฟ้าสีฟ้านี่จะเป็นประโยคบอกเล่าเนาะอาจารย์ค่ะทำช่องข้อมูลอันที่อาจารย์ทำอะค่ะมันอ่อนเกินค่ะอาจารย์เจอหนังสือค่ะอ๋อเดี๋ยวจดหัวข้อไปก่อนเดี๋ยวตัวหนังสือจะค่อยๆเข้มพร้อมคําอธิบายนะครับอันนี้ครูจางๆไว้ก่อนจางๆไว้ให้ลุ้นกันว่ามันจะเป็นคําว่าอะไรนะเป็นความตั้งใจนะครับอ้าวเด้งเด้งโอเคจดตรงสีดำๆไปก่อนนะให้เวลาประมาณ2-3 นาทีนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวอย่างประโยคเนี่ยคือคำว่าอะไรกันบ้างอันนี้ม .1/14 จบไปแล้วเนาะสามารถดูตามงานเก่าไปได้เลยและเดี๋ยวจะกระชากเข้างานใหม่ในท้ายคาบนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเรียนกับเรียนในส่วนของประโยค present simple กันก่อนเนาะเราก็สามารถเรียกว่าทบทวนไปได้นะครับพร้อมกันเลยทีเดียวโอเคก็จะเห็นว่าในส่วนสีฟ้านะครับจะเป็นประโยคบอกเล่านะครับในส่วนของสีส้มๆเนาะจะเป็นประโยคปฏิเสธนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธเนี่ยมันจะแบ่งช่องย่อยออกไปอีกเป็นในส่วนของประธาน I U V day แล้วก็ประธานที่มีมากกว่า1 คนในชื่อคนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับประธานที่เป็น he she it นะครับอาจจะเห็นว่ามีทั้ง I U V day ของประโยคบอกเล่า I U V day ของประโยคปฏิเสธไอ้เอ้ย he she it ของประโยคบอกเล่าแล้วก็ he she it ของประโยคปฏิเสธนะครับโอเคโอเค
เห็นแล้วครับเดี๋ยวให้เวลาประมาณประมาณ1 นาทีเห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มค่ะตัควุอย่ณางประโยคกันเลยใครจดไม่ทันหรือยังจดตารางไม่เสร็จยังไงก็เรายังอยู่กันตรงนี้นะไม่ได้เด้งไปไหนนะครับอ่ะดูกันที่ประโยคบอกเล่าก่อนนะครับจะเปรียบเทียบกันให้เห็นไปเลยทั้งส่วนของ IU VD แล้วก็ He She It นะครับเดี๋ยวขอซูมเข้าไปในประโยคบอกเล่าหน่อยเนาะโอเคนะครับจะเห็นว่ามีประธานที่เป็น IU VD กับประธานที่เป็น he she it นะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบประโยคที่แบบว่าเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะเน้นที่คำกริยาที่แตกต่างกันโอเคครับไปดูกันที่ประโยคแรกนะครับที่บอกว่า I run fast นะครับฉันวิ่งอย่างรวดเร็วแสดงว่าโดยปกติแล้วเป็นประจำเนี่ยฉันเป็นคนที่แบบว่าวิ่งเร็วนะครับทีนี้มาดู Run fast ในเวอร์ชัน he she it กันบ้างครับประโยคจะได้แบบนี้ครับนี่ he runs fast นะครับก็จะเห็นว่าถ้าประธานเป็น he she หรือ it นะครับคำกริยามันจะเติม s อย่างที่เมื่อกี้เราจดไปตอนต้นเรื่องเลยว่า Present simple เนี่ยคำกริยามันสามารถเติม s ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับประธานนั่นแหละถ้าประธานเป็น he she it ก็เป็นคำกริยาที่เติม s ได้นั่นเองนะครับโอเคไปดูกันต่อครับเปรียบเทียบมันให้เห็นภาพนะครับประโยคที่สองบอกว่านี่ we have coffee in the morning พวกเราอ่ะ we พวกเราเนาะ have ครับ have แปลว่าดื่มเนาะแปลว่ากินแปลว่าดื่ม we have coffee in the morning แปลว่าในทุกๆเช้าเนี่ยเราจะดื่มกาแฟนะฮะถ้าเป็นเวอร์ชั่นประธานเป็น he she it บ้างล่ะไหนดูดิประโยคนี้ประธานเป็นอะไรประธานเป็นชีนะครับถ้าจะบอกว่าเธอดื่มกาแฟในทุกเช้านะครับจะไม่ใช้ have coffee แต่จะกลายเป็นนี่ฮะ has นะครับแบบนี้เลยให้เห็นกันไปว่าถ้าประธานเป็น he she it คำกริยาจะเติม s นั่นเองนะครับไปดูกันที่ประโยคหนึ่งครับของพาร์ทของประโยคบอกเล่าสีฟ้านะครับ they play tennis on Monday พวกเขาเหล่านั้น play tennis ครับเล่นเทนนิส on Monday ในทุกๆวันจันทร์ก็จะใช้ play ไม่เติม s เนาะเพราะว่าประธานเป็น IUV day นั่นเองส่วนถ้าประธานเป็นนี่อันนี้น่าจะเป็น he เนาะเป็น he นะครับน่าจะเราออกแล้วว่าคำว่า play ถ้าประธานเป็น he เนี่ย play ไม่ใช่ play ธรรมดาแต่เป็น play ที่เติมเลยฮะนี่เติม s แน่นอน they play tennis on Monday จะเห็นว่าประโยคข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเกือบเหมือนกันเลยนะครับต่างกันที่ประธานนะครับประธาน IUVD กับประธาน He She It นะครับในเมื่อประธานมันต่างกันคำกริยาก็จะมีผลเกี่ยวกับการเติม S กับการไม่เติม S นะฮะดังนั้นเดี๋ยวแบบฝึกหัดวันนี้เนาะเดี๋ยวลองทำอีกแบบฝึกหัดที่คล้ายๆกับคราวที่แล้วแล้วกันเกี่ยวกับคำกริยาที่เติม S กับไม่เติม S นะครับ School day
บทที่เท่าไหร่นะอ่ะบทที่สี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้เวลาประมาณโอเคได้แบบฝึกหัดของวันนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละข้อเนี่ยจะใช้คำกริยาที่เติม s หรือไม่เติม s กันแน่นะครับจะได้เป็นการทบทวนให้1ทับ14กันด้วยเนาะจะยังไม่ไปประโยคคำถาม yes no question เนาะแต่ว่าจะมีแบบฝึกหัดใหม่มาให้นะครับในวันนี้โอเคไปดูกันที่ประโยคปฏิเสธกันบ้างนะครับสำหรับ present simple เนาะประโยคปฏิเสธง่ายๆครับง่ายๆถ้าประธานจะเห็นว่าในส่วนของประโยคปฏิเสธเนี่ยจะแบ่งประธานออกเป็น I you we they กับ he she it เนาะเหมือนกับประโยคบอกเล่าเลยแต่มันจะมีความแตกต่างอยู่ที่ว่าประโยคปฏิเสธนะครับถ้าประธานเป็น I you we they ปฏิเสธคือไม่เนาะไม่จะใช้คำว่า don't นะครับส่วนประธานเป็น he she it ถ้าไม่ได้ทำอะไรนะจะใช้ doesn't นะครับโดยคำว่า don't เนี่ยมาจากคำว่า do บวกกับ not นั่นเองนะครับแต่ do กับ not มันไม่เท่นะครับเราต้องใช้เป็น don't นะครับ doesn't ก็เช่นกันครับเป็นคำว่า does not บวกกันนั่นเองนะครับจดไปได้เลยเดี๋ยวจะมีประโยคตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นนี่ประโยคปฏิเสธถ้าประธานเป็น I แล้วกัน I don't like painting นะครับฉันไม่ชอบวาดภาพอ่ะก็จะใช้คำว่า don't like เนาะใช้ don't เพราะประธานเป็น I นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นอันนี้ล่ะประธานเป็น she นะครับใช้ she don't like ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นอะไรครับนี่เป็น doesn't เลยนะครับก็ได้คำว่า she doesn't like painting นะครับโดยคำว่า like นะครับไม่ต้องเติม s แล้วเพราะ s มันมาอยู่ตรงคำว่า doesn't แล้วนะครับโอเคสวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะใครที่เพิ่งเข้ามาแคปตารางนี้ไว้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวให้เวลาอีกประมาณ2นาทีเดี๋ยวเราไปดูกันที่แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดจะเป็นเรื่องของโอ้วันนี้แบบฝึกหัดเยอะเลย10ข้อนะฮะเป็นข้อสั้นๆให้เรามาดูกันว่าในแต่ละข้อเนี่ยคำกริยาจะเติม s หรือไม่เติม s นะครับเดี๋ยวจะลองเรียกชื่อเลยเนาะสลับกันไป1ทับ10กับ1ทับ14เนาะวันนี้เหมือนแบบฝึกหัดจะยังไม่มีประโยคยังไม่มีประโยคปฏิเสธนะครับจะเป็นการแยกแยะให้เห็นเลยว่าถ้าประธานเป็น I you we they นะครับก็จะใช้คำกริยาที่ไม่เติม s ถ้าประธานเป็น he she it คำกริยาจะเติม s นะครับให้เวลาอีกประมาณ1นาทีครึ่งนะฮะก่อนจะเข้าสู่แบบฝึกหัดนะครับ1ทับ14อันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดที่เรายังไม่เคยทำนะครับสามารถจดต่อไปในงานรหัส B3 นี้ได้เลยเนาะวันนี้ยังไม่ขึ้นเป็น B4 นะครับสำหรับ1ทับ10ก็เก็บไว้นะฮะเก็บไว้ในสำหรับงานรหัส B3 นี้ไว้เนาะก็สามารถเอาไปน่าจะเป็นคะแนนสมุดได้นะครับโอเคนะครับขณะที่กำลังดูตารางนี้กันอยู่เนาะน่าจะได้เห็นแล้วว่าประโยคบอกเล่าเนี่ยถ้าประธานเป็น I U V D เนาะคำกริยาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนรูปนะครับเป็นรูปเดียวกับที่ไม่เติม S เลยนะครับแต่ถ้าประธานเป็น He She It ไม่ใช่แค่ He She It นะฮะยังรวมถึงชื่อคนคนเดียวด้วยอะไรอย่างนี้นะครับชื่อคนคนเดียวหรือประธานที่มีคนเดียวเนี่ยคำกริยาจะเติม S นะครับเดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนในแบบฝึกหัดนะครับว่า
มันจะเติม S หรือไม่เติม S กันแน่เดี๋ยวจะลองเรียกชื่อมาตอบเลยนะครับตารางนี้จะช่วยเหลือเราได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคให้เวลาอีก30วิเดี๋ยวเราจะไปกันต่อกับแบบฝึกหัดนะครับใครที่เพิ่งมากลัวจะไม่ทันนะครับแคปหน้าในส่วนตรงนี้ไว้ได้เช่นกันนะครับโอเคพร้อมหรือยังฮะใครยังไม่เสร็จนะครับรบกวนแคปไว้ได้เลยเดี๋ยวจะไปดูกันที่แบบฝึกหัดของเราในวันนี้แล้วนะครับแล้วก็จะจบงานของเราในวันนี้แล้วเชื่อว่าใช้เวลาไม่เกิน20นาทีแน่นอนอาจจะลอกโจทย์เยอะนิดนึงนะฮะใครที่กลัวลอกไม่ทันแคปไว้ได้อีกเช่นกันนะฮะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้สำหรับแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะครับคือ10ข้อนี้นั่นเองโอเคนะครับนะครับให้เวลาประมาณ5นาทีให้ลอกโจทย์ให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับระหว่างลอกนะครับให้สังเกตที่ประธานของประโยคว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็น I you they หรือ he she it เนาะแต่มันมาเป็นชื่อคนให้ดูว่าชื่อคนเนี่ยเป็นชื่อคนคนเดียวหรือชื่อคนหลายคนนะครับอย่างเช่นข้อที่1เคสเนาะเคสเป็นชื่อคนคนเดียวนะครับมีค่าเท่ากับ he she it อย่างเคสเป็นชื่อผู้หญิงเนาะต้องเป็น she อย่างแน่นอนดังนั้นคำว่า enjoy ที่ให้มันในวงเล็บเนี่ยจะเติม s หรือไม่เติม s ครับไม่เติม s ครับเอาใหม่ๆเป็นชื่อคนคนเดียวครับเป็นชื่อคนคนเดียวเติม s เติม s enjoy ก็เลยกลายเป็น enjoy เติม s แบบนี้อย่าเพิ่งหลงดูตารางสีฟ้าที่เราจดไปเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับถ้าอย่างข้อ2อย่างข้อ2ประธานเป็น Dan and Edmond Dan and Edmond เนี่ยเป็นชื่อคน2คนชื่อคน2คนคำดังนั้นคำว่า have เนี่ยจะเหมือนเดิมหรือจะกลายเป็นคำว่า has ครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไหนลองดูดิถูกต้องไหมเป็น have เหมือนเดิมถูกต้องนะครับข้อที่เหลือลองทำเองเดี๋ยวลองมาเช็คเดี๋ยวจะมาเช็คกันทายคาบนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับลองทำไปเลยครับทั้ง1ทับ14และ1ทับ10เลยนะครับอันนี้เป็นงานรหัส B3 ของทุกคนเลยนะครับมาดูกันว่าในแต่ละข้อเนี่ยคำที่อยู่ในวงเล็บอ่ะจะเหมือนเดิมหรือจะเติม S นะครับขึ้นอยู่กับประธานของประโยคเนาะดูให้ดีว่าประธานของประโยคเป็นชื่อคนคนเดียวเป็นชื่อคนหลายคนนะครับเป็น he she it หรือ I you we they อะไรอย่างนี้เนาะและเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับว่าในแต่ละข้อเนี่ยคำในไอ้คำกริยาในวงเล็บเนี่ยจะเติม s หรือจะเหมือนเดิมนะครับโอเคนะฮะให้เวลาถึงประมาณ9โมงนิดๆเนาะเดี๋ยวจะลองมาเฉลยกันนะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะฮะถ้าประธานเป็น I you we they หรือชื่อคนหลายๆคนหรือประธานเติม s มีหลายคนเนี่ยก็จะคำกริยาก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าประธานเป็น he she it เป็นชื่อคนคนเดียวเนี่ยหรือเป็นคนคนเดียวเนี่ยก็จะเติม s นะครับThank you.
โอเคนะครับงานในวันนี้นะฮะ10ข้อเนาะไม่น่าเยอะนะบวกกับเวลาที่เหลืออีกประมาณ20กว่านาทีนะครับน่าจะกำลังดีเลยนะครับนะครับด้วย โหวันนี้อยู่กันหนาแน่นนะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งทับ1/10นี่มีกี่คนนะถ้า1/14ก็จะมี44คนนะครับโอ้เยอะนะเกือบ50นะครับ1/10ก็44คนเช่นกันนะจริงๆวันนี้ควรจะแตะ70-80คนเนาะแต่วันนี้มากันประมาณเกือบ60คนนะครับเดี๋ยวหนปึร่ะงมาทณับสิบเข้าน้อยค่ะครู100เลยเหรอใช่1/10เข้าน้อยค่ะออกเข้าน้อยเหรอครับเดี๋ยวข้อที่3ถึงข้อที่10นะครับเดี๋ยวจะเรียกสลับกันไปเลยระหว่างห้อง14กับห้อง10นะครับเรามาดูกันว่าจะตอบถูกกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรียกชื่อเลยเนี่ยถ้าเป็น1/14ชื่อจะคุ้นๆหน่อยถ้าเป็น1/10เนี่ยจะเป็นชื่อใหม่ๆเนาะที่ไม่ค่อยคุ้นนะครับโอเคนะครับเก็บงาน B3 ไว้เนาะ1/14ก็จะเหมือนจะได้เรียน B3 2รอบนะโดยที่จะมีแบบฝึกหัดใหม่มาให้ทำนะครับอย่างนี้นั่นเองตอนนี้ก็เวลา Microsoft กับเวลา iPhone นี่เขาไม่เท่ากันเนาะตอนนี้ก็9 โมงแล้วนะครับให้อีก5 นาทีไม่ถึงด้วยให้ประมาณ2-3 นาทีแล้วกันตอนนี้น่าจะเสร็จละถ้ารู้คำตอบแล้วเติมคำตอบไปได้เลยนะครับเติมด้วยปากกาแดงก็ได้นะครับหรือถ้าใครเติมปากกาน้ำเงินไปแล้วขีดเส้นใต้ตรงเวิร์บที่เป็นคำตอบให้ด้วยเนาะจะได้เห็นชัดๆว่านี่เป็นคำตอบนะครับโอเคฮัลโหลพี่น้องประชาชนผมมาแล้วนะเฮ้ยถึงว่ามันเข้าออกนะวันนี้นะครับต้อนรับนายกที่เชื่อว่าเราทุกคนรักนะครับเป็นและเป็นห่วงท่านักนนะฮะะครูครูขาหนูทำในแอปหนึ่งอะครูคืออันนี้มันไม่ใช่แอปภาษาอังกฤษนะครูแต่แบบว่าเขาจดที่หลังครูหมายถึงหนูแคปไว้แล้วก็ไปเขียนเพิ่มใช่ไหมใช่ค่ะได้ครับได้ตอนนี้ก็9:02เลยนะครับให้เวลาอีก3 นาทีเดี๋ยวเราจะมาเรียกเฉลยกันนะครับจะได้เสร็จอย่างว่องเร็วนะครับตรงนี้ใคร10ข้อนี้เนี่ยใครกลัวไม่ทันก็แคปไม่ได้เหมือนกันนะครับเหมือนจะเยอะแล้วจริงๆแต่ละข้อก็สั้นๆนะครับมันจะไม่สั้นเพราะว่าปากกาผมมันไม่ติดเนี่ยแหละแม่ง แคปไว้ก่อนแคปไว้ก่อนมันไม่ยากเลยมันไม่ยากนะพี่น้องพี่ยายดูดิบก็มันเยอะนะลุงก็ทำไม่ไหวหรอกนะลุงต้องไปเยียวยาเรื่องเงินอีกนะเอ้ยหรือว่าเงินนะ
อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้วัคซีเนชั่นโอเคนะครับตอนนี้9:03แล้วนะฮะให้เวลาอีก2 นาที9:05เดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยกันจะได้เสร็จประมาณ9:109:15ไม่เกินนี้นะครับดูให้ดีว่าประธานของประโยคเนี้ยเป็นอยู่ในเซตของ I U V day หรืออยู่ในเซตของ he she it กันแน่นะครับบางทีมันมาเป็นชื่อคนเนาะก็ต้องดูให้ดีว่าเป็นชื่อคนกี่คนนะครับอะไรอย่างนี้บางทีก็มาเป็นคำว่า day เลยเนาะอย่างข้อ6เนี่ยก็จะง่ายเนาะอย่างข้อ5มาเป็นชีก็ง่ายเหมือนกันนะครับข้อที่ยากเนี่ยคือข้อที่10นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อที่10นี้มันจะตอบอะไรนะครับ The Smith เออมีคำว่า The เนี่ยแล้วมีคำว่า Smith เนาะเหมือนเป็นชื่อคนแล้วก็เติม S ด้วยบอกเลยว่าเป็นนามสกุลเรียกได้ว่าถ้าแปลนี่แปลได้ว่าครอบครัวสมิธนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะครับคำตอบที่เราจะตอบก็คือมันเติม S หรือมันเหมือนเดิมกันแน่นะครับในแต่ละข้อเนาะเริ่มกันที่ข้อที่3ครับลิซ่านะครับลิซ่า walks หรือ walk to school every day ข้อที่3นี้นะครับขอถามม1/14ครับว่าคำว่า walk นี้จะเหมือนเดิมหรือจะเติม S ครับเติม S ครับเติม S นะครับเพราะประธานลิซ่าเนี่ยเป็นชื่อคนคนเดียวเนาะมีค่าเท่ากับชีเนาะดังนั้น walk ก็เลยเติม S ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องนะครับต่อไปข้อ4ขอเป็น1/10นะครับประธานคือมัมนะครับมัม go shopping every Friday เห็นไหมเป็นกิจวัตรที่ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันก็ได้ในนี้เป็นทุกวันศุกร์เลยถามว่าคำว่า go เนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเติม es ครับ1/10ครับข้อที่4ฮะ go เป็น go เหมือนเดิมหรือ go เติม es กันแน่ฮะขอเวลาแป๊บนึงค่ะอาจารย์ES ครับ ES เนาะเพราะว่ามัมนะคือคุณแม่เนาะคุณแม่เป็นคุณแม่คนเดียวด้วยไม่ได้เติม S ด้วย Mum goes shopping นะครับคุณแม่ไปช้อปปิ้งทุกๆวันศุกร์โดย go นี้ก็เติม ES นะครับถูกต้องเลยนะฮะข้อที่5นะครับตัดมาที่1/14นะครับโอ้โหได้ข้อง่ายอะประธานเป็นชีครับทั้งอันแรกทั้งอันที่2เลยดังนั้นคำกริยาที่อยู่ในวงเล็บทั้งคำว่าคำและคำว่า eat จะต้องเติมอะไรทั้งสองคำเลยครับ S ครับเติม S นะครับคำก็เลยเป็น comes นะครับ eat ที่แปลว่ากินนะครับก็เลยกลายเป็น eat เติม S นะครับ when she come home from work เมื่อเธอกลับมาบ้านจากที่ทำงาน she eatsdinner เธอก็กินข้าวเย็นนะครับโอเคมาที่1/10ใช่ไหม
เริ่มงงแล้วอ่ะ1ทับ10นะครับดูที่ข้อ6โอ้โหข้อ6ง่าย day day เนี่ยคำว่ากับคำว่า like Antonio Banderas เป็นดาราเนาะดาราที่เล่นเรื่อง The Mask of Zorro นะครับหรือเล่นเป็นคุณพ่อในหนังเรื่อง Spy Kids นะAntonio Banderas นะครับพวกเขาชอบดาราคนนี้ Antonio Banderas คำว่า like คำนี้ครับเหมือนเดิมหรือเติม s ครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเนาะอันนี้ง่ายเลยเป็น day เนาะอยู่ในเซต IUV day นั้นประธานก็เอ้ยคำกริยาก็เหมือนเดิมนะครับต่อไป 1/14 โอ้โหได้ข้อง่ายอีกแล้วนะฮะเพราะว่าประธานเป็นคำว่า he นะครับ work very hard เขาทำงาน very hard หนักมากๆดังนั้นคำว่า work คำนี้เหมือนเดิมหรือเติม s ครับเติม s ครับน้องโอ๊กแน่เลยเสียงอย่างนี้ work เติม s ถูกต้องเลยเหมือนกับแบบหัดที่เราทำทิ้งๆไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่ฝั่งซ้ายมือเป็น i เนาะอีกฝั่งขวามือเป็น he หมดเลยแล้วคำว่า he นี่จะเป็นคำกริยาเติม s นะครับมากันที่ข้อที่8ครับตัดมาที่1/10นะครับข้อนี้เหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วง่ายมากฮะจูดี้เป็นชื่อคนจูดี้มีคนเดียวจูดี้เริ่มต้นวันของเธอstart her day with a big breakfast ด้วยอาหารมื้อใหญ่เริ่มต้นวันด้วยอาหารมื้อใหญ่ถามว่าคำว่า start ที่แปลว่าเริ่มต้นเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือจะเติม s ครับกับประธานจูดี้ครับอันนี้1/10ครับเติม s ครับเติม s เนาะเพราะว่าจูดี้เป็นชื่อคนคนเดียวจัดอยู่ในเซตของ he she it นะครับก็เลยเติม s นะครับถูกต้องนะฮะอ่ะ1/14ได้ข้อ ง่ายอีกแล้ว she ครับ she ดังนั้นต้องตอบมาหน่อยว่าจากดูในวงเล็บเนี่ยจะต้องเป็นคำว่าอะไรครับดูเติม s ครับเอ้ยดูเติม s ก็อ่าน dos นะครับเราต้องเติมอะไรและอ่านว่าอะไรเป็นดาร์ดเติม es อ่านว่าไม่ได้อ่านว่า dos แต่อ่านว่าดาร์ดครับดาร์ดถูกต้องนะครับเห็นไหมว่าเธอทำการบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่า she do homework เนาะ she do homework นี่ผิดนะครับต้องเป็น she does her homework in the afternoon เธอทำการบ้านของเธอ in the afternoon ในเวลาบ่ายๆนั่นเองข้อที่10นะครับมาช่วยกันดูดีกว่าว่าข้อนี้เนี่ยคำว่า by จะเหมือนเดิมหรือจะเติม s นะครับ the smith เนาะนี่แปลว่าครอบครัวชาวสมิธก็คือเป็นสมาชิกครอบครัวที่ใช้นามสกุลสมิธเหมือนกันหมดทั้งครอบครัวเลยดังนั้นคิดว่าข้อนี้เนี่ยประธานถ้าเป็นอยู่ในเซตมันควรจะอยู่ในเซต IUV day หรือ he she it day ใบให้อีกรอบหนึ่งคำว่า Smith เนี่ยเติม s ด้วยดังนั้นข้อนี้คิดว่า by เหมือนเดิมหรือ by เติม s ครับ by เหมือนเดิมครับข้อนี้ยากแต่คำตอบก็คือ by เหมือนเดิมครับถูกต้องเพราะว่าเป็นครอบครัวชาวสมิธก็คือเหมือนมีสมาชิกหลายคนเนาะถ้าใช้คำสรรพนามก็จะใช้คำว่า day นั่นเองโอเคครับวันนี้แบบฝึกหัดทำได้ไหมครับทุกคนได้ครับทำได้เนาะให้ดูข้อสอบก็จะประมาณนี้ให้ดูที่ประธานว่าประธานเป็น IUV day หรือเป็น he she it ถ้ามันจะยากขึ้นมาก็จะเป็นชื่อคนเนาะชื่อคนคนเดียวก็จะอยู่ในเซตของ he she it ที่คำกริยามันจะเติม s ถ้ามันจะเป็นชื่อคนหลายคนก็จะดูประมาณข้อที่2กับข้อที่10เนาะอันนี้คือตัวอย่างของชื่อคนหลายคนเนาะหรือจะเป็นมาเป็นชื่อเดียวแต่หมายถึงสมาชิกครอบครัวชาวอันนี้ก็ได้นะครับก็ดูให้ดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็ม.4 ยังเรียนอยู่เลยเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องคำกริยาเติม s ไม่เติม s ประธาน IUV day ประธาน he she it เนี่ยยังเรียนอยู่เลยดังนั้นเรื่องนี้อย่าลืมแล้วก็ข้อสอบก็ต้อง
ทำกันให้ได้นะครับอย่าไปผิดเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็มากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างนะฮะเดี๋ยวขอกดปุ่มเช็คชื่อแป๊บหนึ่งเรียบร้อยนะครับอ่ะใครที่ทำงานเสร็จแล้วนะครับอนุญาตให้กดออกแล้วก็ไปเตรียมตัวเรียนคาบต่อไปได้นะครับเดี๋ยวขอดูม .1 ทับ10หน่อยดีว่าเขามีอัลบั้มส่งงานกันหรือเปล่าเนาะ1ทับ14ใครเสร็จแล้วไปอัพโหลดในอัลบั้มงานของเราได้เลยนะครับครับอ๋อเขามีอัลบั้มส่งงานอยู่เนาะโอเคอ๋อมีเป็นส่วนตัวด้วยอ่า1ทับ10ก็ไปส่งงานในอัลบั้มส่วนตัวได้เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเนาะก็ไปส่งงานกันได้นะครับแล้วฮะครูประยุทธ์จันทร์โอชาไปไหนครูไม่รู้ มันไปแล้วเหรอก็เห็นออกไปอ่ะครูเขอียนชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชามันมีหลายชื่อคนนี้บางทีก็เอาบางทีก็ชื่อแพรแพรเอาของเอาไอดีแฟนมาล็อกอินบางทีก็ชื่อวิชากรนะวันนี้มันมาเป็นประยุทธ์จอนโอชานะครับสงสัยเขาอยากเป็นนายกก็ครูเป็นแทนลุงตู่นะเนี่ยสุดยอดลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสามครูค่ะครูสอนพวกเราอีกวันไหนคะวันตามตารางเลยครับวันพฤหัสศุกร์คาบสามของทั้งสองวันเลยครูยังไม่รู้จักชื่อพวกเราเลยอาจารย์ก็จะเรียกชื่อพวกเราครูหนูก็ยังไม่รู้จักชื่อครูเลยอ่ะชื่อครูเตะนะครับครูเป็นครูถ่ายรูปเหรอคะครูเป็นครูถ่ายรูปกิจกรรมเหรอคะช่างมือช่างภาพใช่ใช่แต่ว่ายังไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ถ่ายเลยถ่ายรูปหนูก็ได้นะครูได้ได้เดี๋ยวถ้าโรงเรียนเปิดแล้วห้องไหนสอนนี่จะได้รูปภาพของห้องนั้นเยอะๆเลยนะครับครูค่ะตอนที่เด็กนักเรียนไปสอบเข้าม.1อะค่ะครูไปถ่ายรูปใช่ไหมคะม.1อะม.1ไม่ได้ถ่ายรูปม.1อะคุมสอบเอ้ยม.1มันสอบกี่วันวะสอบวันเดียวเอ้ยม.1ไม่ได้ถ่ายรูปแต่ม.4อะถ่ายรูปอ๋อค่ะแล้วหนูเห็นเหมือนอาจารย์ท่านนึงก็ถือกล้องค่ะอ๋ออันนั้นอาจารย์สอนคอมแต่วันม.4ครูไปถ่ายรูปอยู่แต่วันม.1อ่ะคุมสอบดูเลยไม่รู้ว่ามีใครที่อยู่ห้องสอบที่ครูคุมหรือเปล่านะเป็นไงบ้างฮะทำงานกันเสร็จหรือเปล่านี้10ข้อเนาะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สองรอบแล้วไปแล้วไปคุยกับแฟนไปเด็กเยอะอะไรไม่มีครูอย่าไปเชื่อนะครูชื่อนภารัตน์อ่ะครูอย่าไปเชื่อมันเลยนะครูมันมีเด็กเยอะมากเลยเฮ้ยไม่มีสักคนเลยไม่มีกันเลยแล้วส่งรูปมาให้หนูดูอยู่ว่าเขาโทรมาหาไม่มีครูค่ะครูไม่ต้องเรียกชื่อเต็มหนูก็ได้ค่ะครูเรียกหนูว่าไอซ์ก็ได้ค่ะชื่อเล่นน้องไอซ์นะครับนภารัตน์ชื่อปุ๊กลุ๊กสวัสดีครับปุ๊กลุ๊กไอซ์ครูติลิริภาวิรปาเสร็จยังอ่ะแค่เสร็จแล้วเหลือหน่อยเดียวทำไมเหรอยังไม่ได้เริ่มเลยอ่ะครูไปแล้วเหรอวะยังอยู่ยัง
เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่ามีสอนต่ออีกคาบนึงตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ10กว่าคนนะฮะว้าวสวยมากเลยครับเอ้ยสมกับเป็นนักศิลปะใครยังไม่เสร็จก็รีบทำหน่อยถามอาจารย์ให้หน่อยใครรู้มั่งว่าโน้ตที่ให้ส่งมาอยู่ไหนหาแล้วไม่เจอไม่ต้องส่งในโน้ตส่งในอัลบั้มที่เป็นชื่อของเราอะไม่ใช่ค่ะอาจารย์ชื่อศิลปะกิจกรรมอ๋อศิลปะหาไม่เจอครูเขายังไม่ได้โพสต์ลงในโน้ตนะก็ต้องอ๋อครูน่าจะครูให้เดี๋ยวครูเขาจะโพสต์ในโน้ตตอนที่ส่งงานตอนที่ถึงวันส่งงานจริงๆน่าจะไม่มีใครส่งเพราะมันยากมันก็ไม่ได้ยากนะแค่ขี้เกียจ